บทวิเคราะห์ของทาง InnovestX ในสัปดาห์นี้เรามีการทำพรีวิวของกลุ่มธนาคารในไตรมาสที่2ผลประกอบการโดยรวมที่จะออกมาเราคาดว่าจะดีขึ้นได้ year on year แต่จะลดลง Q1Q หุ้นเด่นที่เราชอบในกลุ่มธนาคารคือ KTB และ BBL ด้วยการที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มของดอกเบี้ยขาขึ้นมีความเสี่ยงต่ำจากคุณภาพสินทรัพย์และ valuation อย่างน่าสนใจนอกจากนี้ยังมีหุ้นเด่นในกลุ่มท่องเที่ยวที่เรามองว่าภาพของไตรมาสที่2น่าจะเป็น low seasonที่แข็งแกร่งเราคาดการว่า The Elevan Group น่าจะมีกำไรได้ดีและสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19 ติดตามทุกช่องทางของ InnovestX ทั้ง YouTube และ Facebook ในเอพิโซดนี้ได้เลยค่ะ InnovestXแอปเดียวครบจบทุกจักรวาลการลงทุนโหลดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็วันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์คหุ้นพื้นฐานกับ InnovestX เช่นเคยนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายจริงๆของไตรมาส2แล้วนะคะเราเดินทางกันมาครึ่งปีแล้วจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเร็วมากๆนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะที่เราเห็นตัวเซตอินเด็กซ์นะคะก็ลงมาต่ำที่สุดในรอบ29เดือนนะคะแล้วก็แต่ละวันก็ต้องบอกว่าวอลุ่มเทรดค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็อาจจะเห็นในส่วนของตัวค่าเงินบาทนะคะที่ถ้าเรานับ year to date มาช่วงนี้ก็นับว่าเป็นช่วงที่อ่อนที่สุดช่วงนึงเลยทีเดียวนะคะก่อนน้องกิ๊บเป็นไงบ้างคะสบายดีอยู่ไหมคะค่ะพี่นอทก็ยังสบายดีนะคะแต่ว่านิดนึงสภาพอากาศนิดนึงก่อนเนาะคือช่วงนี้ผันผวนมากพอกับตลาดหุ้นเลยนะคะบางวันร้อนบางวันฝนตกนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่างที่พี่น้อยบอกไปค่ะว่าเราเห็นในเรื่องของตลาดเองเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังขาดซึ่งในเรื่องของปัจจัยหนุนที่จะเข้ามาใหม่ๆทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นบทวิเคราะห์ของเราในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเน้นย้ำในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นในแต่ละตัวในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมว่าเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้ว develop ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มกันด้วยเซกเตอร์แรกในวันนี้นะคะที่เราสองคนหยิบมาก็คือในส่วนของกลุ่มธนาคารค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับตัวบทวิเคราะห์ของกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นในช่วงของการทำตัวพรีวิวหรือว่าการทำตัวผลประกอบการล่วงหน้านะคะซึ่งก็พรีวิวก็จะล่วงหน้าสักประมาณ1เดือนงบของกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสามารถรายงานตรงงบได้ในช่วงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้านะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นเซกเตอร์แรกๆที่มีการรายงานตัวผลประกอบการนะคะก็ต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารเองในสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีบางวันนะคะที่ราคาหุ้นอาจจะมีเอฟเฟคในเชิงลบบ้างนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะฉายภาพในส่วนตัวผลประกอบการที่จะรายงานออกมากับปัจจัยด้านพื้นฐานของตัวหุ้นค่ะก็สำหรับในเชิงของตัวกำไรสุทธิของกลุ่มธนาคารในไตรมาส2นะคะก็ทางพี่เจี๊ยบนักวิเคราะห์ของเรานะคะค่าตัวกำไรไว้ที่ประมาณ 55,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็เติบโตอยู่ประมาณ 7% year on year นะคะก็หลักๆเลยเนี่ยได้ผลมาจากตัว NII นะคะหรือว่าตัว Net Interest Income นะคะที่เพิ่มขึ้นจากตัวนิมที่ดีขึ้นนะคะนิมก็คือตัว Net Interest Margin ที่ดีขึ้นนะคะแต่ถ้าไปเทียบในเชิง Q on Q เนี่ยก็เขาอ่อนตัวลงอยู่ประมาณ 6% Q on Q นะคะหลักๆก็เกิดมาจากตัวกำไรของเครื่องมือทางการเงินที่ลดลงนะคะในเชิงรายละเอียดนะคะก็สำหรับตัวกลุ่มธนาคารเองนะคะในไตรมาส2เนี่ยพี่เจี๊ยบก็ให้หลักสังเกตของตัว investment อยู่5ข้อด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของตัว credit cost นะคะที่คาดว่าในไตรมาส2เนี่ยตัว credit cost ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ17 basis point year on year แล้วก็ประมาณ2 basis point Q on Q นะคะก็มาจากส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ามาจากการสิ้นสุดของตัวมาตรการการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการเติบโตของตัวสินเชื่อนะคะก็ในไตรมาส2เองเนี่ยพี่เจี๊ยบมองว่าการเติบโตของตัวสินเชื่อเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 1% ในเชิงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะถ้าจำกันได้ก็สัปดาห์ที่แล้วน้องมีมาเล่าในเชิงของตัวบทวิเคราะห์ของตัวกลุ่มธนาคารนะคะที่เรามองว่าการเติบโตตัวสินเชื่อ5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่อนข้างเบาบางนะคะเพราะฉะนั้นทางนักวิเคราะห์เราเองก็เลยมองว่าพอปิดในช่วงของไตรมาส2เองเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้อยู่ประมาณ 1% year on year แล้วก็ Q on Qนะคะประเด็นที่3ค่ะในเรื่องของตัวนิมนะคะ Net Interest Margin เองเนี่ยคาดว่าน่าจะค่อนข้างแข็งแกร่งในเชิง Year on Year นะคะแต่ว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยในเชิง Q on Q นะคะโดยพี่เจี๊ยบมองว่าตัวนิมของไตรมาส2ค่ะน่าจะ
เติบโตได้อยู่ประมาณ5 basis point ในเชิง Q on Q แล้วก็ค่อนข้างก้าวกระโดดเลยทีเดียวคือ37 basis point ในเชิง Year on Year นะคะหลักๆต้องบอกว่าเกิดมาจากในปีนี้เองเนี่ยเรามีการปรับขึ้นในเชิงของตัวดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเนี่ย2ครั้งด้วยกันถ้าจำกันได้ครั้งแรกเนี่ยในเดือนมีนานะคะที่25 basis point แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมอีก25 basis point นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เป็นสัดส่วนที่ต้องบอกว่าเป็นในเชิงของตัวการได้ประโยชน์จากตัวดอกเบี้ยสะสมมาตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส1แล้วก็อีกครั้งนึงในช่วงปลายไตรมาส2ที่เกิดขึ้นก็เลยหนุนนำให้ตัวนิมเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในเชิง Year on Year นะคะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูในเชิงของตัวนิมของตัวธนาคารขนาดใหญ่บ้างนะคะพี่เจี๊ยบมองว่านิมของธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยน่าจะขยายตัวได้ประมาณ2ถึง8 basis point โดยประมาณนะคะแต่ว่าในขณะที่ทางทิสโก้แล้วก็ KKP เองเนี่ยซึ่งเขามีในส่วนตัวสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อรถยนต์ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่เนี่ยก็ดูแล้วอาจจะมีผลกระทบต่อตัวนิมนะคะคาดว่าจะส่งผลทำให้นิมเนี่ยลดลง 7 ถึง 8 basis point โดยประมาณนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องที่4ค่ะก็เรื่องของตัว non NII นะคะที่มองว่าน่าจะลดลงทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะอย่างที่บอกไปในส่วนตัวเครื่องมือทางการเงินหรือว่ากำไรจากเงินลงทุนต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะแล้วก็สุดท้ายในส่วนตัว OPEX นะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะทรงตัวในเชิง Q on Q แต่ว่าเพิ่มขึ้น year on year นะคะหลักๆก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นตัว IT นะคะค่าใช้จ่ายพนักงานค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรายละเอียด5ประการสำหรับตัวทิศทางของตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มธนาคารสำหรับตัวไตรมาส2นะคะทีนี้ถามว่ามุมมองของปีนี้ทั้งปีปี2566เนี่ยพี่เจี๊ยบมองยังไงต่อนะคะก็ยังคงประมาณการสำหรับปีนี้นะคะที่คาดว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยกำไรน่าจะเติบโตได้สูงถึง 13% year on year เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเป้าของสินเชื่อทั้งปีในปีนี้เนี่ยเติบโตอยู่ประมาณ 4% นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนิมเองนะคะก็คาดว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณ23 basis point นะคะตัวเครดิตคอสเองน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ6 basis point สุดท้ายเนี่ยไปดูที่ในเชิงของตัวประมาณการของนิมนะคะที่พี่เจี๊ยบมองว่าอาจจะมี4ธนาคารก็คือตัว BBL นะคะ KTB KBank แล้วก็ SCB เองที่มีแนวโน้มที่จะมีอัพไซด์จากตัวนิมนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยก็เรามีการประมาณการกันว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นได้ไปจนถึง 2.5% วันนี้เราอยู่กันที่ 2% นะคะเพราะฉะนั้นก็อีก50 basis point ซึ่ง50 basis point ตรงนี้เนี่ยถ้ามีการปรับขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นอัพไซด์สำหรับตัวนิมสำหรับตัวครึ่งปีหลังของกลุ่มธนาคารที่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ก็สำหรับหุ้นเด่นของกลุ่มธนาคารนะคะทางพี่เจี๊ยบนะคะนักวิเคราะห์ของเราก็เลือกไว้2หุ้นด้วยกันนะคะก็คือตัว BBL แล้วก็ตัว KTB นะคะโดยที่ทางพี่เจี๊ยบเนี่ยมองว่าทั้ง2บริษัทหรือว่าทั้ง2หุ้นตัวนี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะก็อย่างที่น้องบอกไปว่าในช่วงครึ่งปีหลังถ้าเทรนด์ของตัวอัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลบวกต่อตัวนิมของตัวธนาคารขนาดใหญ่นะคะแล้วก็รวมไปถึง2บริษัทนี้ก็คือ KTB กับ BBL เองเนี่ยมีความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ valuation ในปัจจุบันเองเนี่ยยังคงน่าสนใจอยู่นะคะโดยราคาเป้าหมายนะคะสำหรับ BBL เองเนี่ยมีราคาเป้าหมายอยู่ที่197บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ตัว KTB มีราคาเป้าหมายอยู่ที่21บาทต่อหุ้นค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพรีวิวของกลุ่มธนาคารสำหรับไตรมาส2ที่น้องนำมาฝากกันนะคะแล้วก็ในช่วงสักประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนหน้าก็จะเริ่มการรายงานงบตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะน้องกิฟต์นะคะมีอีก2หุ้นด้วยกันนะคะอันนึงก็จะเป็นกองอินฟราฟันนะคะแล้วก็อีกบริษัทนึงก็จะเป็นตัวหุ้นที่น้องกิฟต์นำมาฝากกันค่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้เป็นตัวไหนคะค่ะสำหรับหุ้นที่กิฟต์จะนำมาฝากนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะก็คือบริษัทดิเอราวัณกรุ๊ปหรือว่า ERW นะคะซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยกิฟต์เป็นคนดูแลเองค่ะหลักๆที่เรามาคุยกันเนี่ยเนื่องจากว่าในแง่ของภาพของการท่องเที่ยวนะคะตัวเลขทางการเนี่ยมีการออกมานะคะสำหรับในส่วนของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในบ้านเรานะคะ5เดือนแรกของปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก11ล้านคนนะคะก็จะคิดเป็นประมาณ 64% นะคะของระดับก่อนเกิดCOVID-19 เนี่ยนะคะก็เป็นการสะท้อนนะคะว่ามีการฟื้นตัวแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเทศที่ไม่ใช่ประเทศจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงกว่านะคะอย่างเช่นในกลุ่มของ CLMV นะคะอันนี้ก็คือมีการฟื้นตัวดีในขณะที่ทางประเทศจีนเองเนี่ยเรามองเห็นการฟื้นเนี่ยยังคงช้ากว่าอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะมีการฟื้นได้เป็นลำดับนะคะทีนี้ก็ได้จะมีคำถามว่าแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะคะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะ
ือถ้าเรามาดูเนี่ยค่าเฉลี่ยต่อวันในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากจีนนะคะมาเที่ยวในบ้านเราเนี่ยเฉลี่ยประมาณสักวันละ 10,000 คนนะคะก็เป็นการเพิ่มประมาณสัก 10% ค่ะเมื่อเทียบจากเดือนพฤษภาคมนะคะและแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเราก็มองว่าเราน่าที่จะได้เห็นโมเมนตัมเชิงบวกที่ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราได้มีการไปพูดคุยกับทางบริษัท AAV มาซึ่งเป็นผู้ประกอบสายการบินเนี่ยนะคะทางบริษัทเองเนี่ยมีเห็นในเรื่องของยอดจองตั๋วล่วงหน้าค่อนข้างดีในส่วนของการบินเส้นทางระหว่างจีนกับประเทศไทยในช่วงของไตรมาสที่3นะคะแล้วก็บริษัทเองเนี่ยก็ยังคงเป้านะคะว่าจะมีการเพิ่มความถี่สำหรับการบินไปยังประเทศจีนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างตอนไตรมาสที่1เนี่ย AAV เขามีการบินไปจีนเนี่ยประมาณสัก40ไฟลท์ต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นเป็น108ไฟต์ต่อสัปดาห์ในเดือนมิถุนายนนี้และเป้าข้างหน้าคือการเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่140ไฟต์ต่อสัปดาห์ในเดือนธันวาคมนะคะอันนี้ก็สะท้อนว่าภาพของนักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยก็น่าที่จะได้เห็นพัฒนาการเชิงบวกขึ้นเป็นลำดับนะคะทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวบริษัทกันบ้างนะคะว่าเอราวัณเป็นอย่างไรนะคะคือภาพของการฟื้นในไตรมาสที่2เนี่ยแน่นอนค่ะว่าเยออนเยฟื้นแน่นอนจากฐานต่ำเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ด้วยข้อมูลที่เราได้มาเราเชื่อว่าไตรมาสที่2เนี่ยน่าจะเป็นโลซีซั่นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะก็คือลดลงไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบจากตอนไตรมาสที่1นะคะเพราะว่าถ้าเรามาดูในกลุ่มโรงแรมที่ไม่รวมบัดเจ็ตโฮเทลอย่างฮอปอินแล้วเนี่ยในส่วนของอัตราการเข้าพักนะคะในเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 81% ถือว่าค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าลดลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบจาก 84% เมื่อตอนไตรมาสที่1นะคะในขณะที่ตัวของราคาค่าห้องเนี่ยก็จะมีการลดลงประมาณสัก 6% Q1Q 2ตัวนี้เมื่อเรานำมาคูณกันเนี่ยเราจะได้รายได้เฉลี่ยต่อห้องหรือว่า RevPAR นะคะซึ่งเรามีการประเมินค่ะว่าจะลดลงประมาณสัก 10% Q1Q นะคะตัวเลขตรงนี้เรามองว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าณตรงนี้มาสะท้อนว่าในส่วนของตัวเรฟพาหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องเนี่ยมันสูงกว่าระดับก่อนเกิดโควิด-19แล้วประมาณสัก 36% นะคะถือว่ามีการฟื้นตัวดีและถ้าเทียบในแง่ของการลดลงไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยถ้าเราย้อนไปตอนปี18-19ก่อนเกิดโควิด-19 นะคะปกติซีซอนิตี้เราจะค่อนข้างแรงเนาะไตรมาส1ไตรมาส2จะค่อนข้างต่างกันเยอะมากตอนนั้นในอดีตเนี่ยเรฟพาเนี่ยจะต่างกันประมาณสัก 30%เมื่อเทียบระหว่างไตรมาส1กับไตรมาส2แต่มาในวันนี้เนี่ยด้วยค่าห้องที่ค่อนข้างดีเนี่ยทำให้เรฟพาเนี่ยต่างกันน้อยลงเหลือแค่ประมาณ 10% Q on Q เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่ทำให้ผลประกอบการของตัวเอราวัณเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วงของโลซีซั่นไตรมาส2นี้ค่ะเรามีการประเมินนะคะว่าทางบริษัทน่าจะมีกำไรปกตินะคะอยู่ที่ประมาณสัก70ล้านบาทซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีนะคะเมื่อเทียบกับตอนไตรมาสที่2ปีที่แล้วที่ขาดทุนประมาณสัก131ล้านบาทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีด้วยเมื่อเทียบกับตอนปี2019ก่อนเกิดโควิด-19 เพราะว่ากำไรเนี่ยสูงกว่าแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าถ้าเป็นไปตามที่เรา forecasting นะคะครึ่งแรกของปีเนี่ยจะคิดเป็นประมาณสัก 59%ของ full year forecast ของเรานะคะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนว่าน่าจะมี upside ต่อประมาณการทั้งปีด้วยนะคะในแง่ของตัวเอราวัณเองเนี่ยถ้าเราดูในมุมของตัวราคาหุ้นนะคะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการลดลงมาประมาณสัก 11% นะคะตรงนี้เนี่ยถือว่าแย่กว่าตลาดนะคะที่ตลาดลดลงมาประมาณ 8% ค่ะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยด้วยปัจจัยบวกในเรื่องของผลประกอบการที่จะแข็งแกร่งในช่วงของไตรมาสที่2นะคะเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นคาตาลิสต์ที่มาสนับสนุนในส่วนของตัวราคาหุ้นได้นะคะเรายังคงคำแนะนำ outperform สำหรับตัวของเอราวัณนะคะด้วยราคาเป้าหมายที่5.50 บาทต่อหุ้นและเอราวัณก็เป็นหุ้นเด่นของเราในกลุ่มท่องเที่ยวด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งที่เรานำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความเหวี่ยงไหวมากในส่วนของราคาหุ้นนะคะก็คือวันพฤหัสเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงค่ะก็คือตัวของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิตอลหรือว่าตัวของ DIF นะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาเนี่ยมีการลดลงมาค่อนข้างเยอะมากนะคะเราเองเนี่ยนักวิเคราะห์ของเรานะคะก็คือน้องใหม่กิติศรเนี่ยก็ได้มีการลองประเมินนะคะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามากระทบราคาหุ้นนะคะซึ่งตัวส่วนใหญ่มองว่าความกังวลที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะคือณตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นในปัจจัยที่จะเข้ามากระทบเนี่ยคงจะเป็นในเรื่องของที่ว่า Dtac อาจจะมีการตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเช่าที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคมปี67นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดเป็น
3% ของรายได้ค่าเช่านะคะและอีกปัจจัยหนึ่งก็คือนักลงทุนรายย่อยจะต้องจ่ายภาษีเงินปันผลนะคะที่ 10% นะคะซึ่งทางนักวิเคราะห์ของเราเนี่ยมองว่าประเด็น2ประเด็นเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่ตลาดทราบกันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบางข้อกังวลที่เข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีข้อจะมีผลจำกัดต่อในเรื่องของประมาณการของเรานะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความเป็นไปได้ที่ว่า Trueอาจจะมีการหยุดเช่าเสากับทาง DIF นะคะแล้วก็จะมีการย้ายอุปกรณ์โครงสร้างโครงข่ายไปที่เสาของ DTAC แทนนะคะซึ่งในประเด็นนี้ทางน้องใหม่นะวิเคราะห์ของเรามองว่าโอกาสที่ True จะหยุดเช่าเสาสัญญาณนะคะอันนี้เนี่ยเป็นความเสี่ยงระยะยาวเพราะว่าจะคิดเป็นประมาณ 30% ของรายได้ของ DIF นะคะแต่เราก็มองว่ามีโอกาสน้อยที่ True เนี่ยจะยกเลิกหรือแก้ไขสัญญาเช่าก่อนที่จะหมดอายุในปี2576นะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกังวลที่ว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นณตอนนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลของ GIF นะคะเรามีการประเมินค่ะว่าในแง่ของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตรงนี้นะมีผลกระทบค่อนข้างจำกัดนะคะว่าทุกๆอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นนะคะประมาณ25 basis point เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อกำไรของ GIF เนี่ยประมาณเพียงแค่70ล้านบาทหรือคิดเป็นเพียง1สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้นเองผลกระทบค่อนข้างจำกัดจากในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของประมาณการค่ะเรายังมีการมีโครงประมาณการกำไรในปีนี้ไว้นะคะที่12,400ล้านบาทนะคะและจุดหนึ่งที่เรามองว่าด้วยราคาหุ้นที่ลงมาเนี่ยมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าเรามีการคาดว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1บาทต่อหน่วยในปีนี้นะคะก็จะคิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 9.5% นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่าระดับของการจ่ายเงินปันผลมีความน่าสนใจมากขึ้นนะคะทำให้ทางน้องใหม่เนี่ยเขามีการปรับคำแนะนำขึ้นค่ะจากเดิม underperform เป็น neutral หลักๆก็คือเราชอบในเรื่องของเงินปันผลที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในแง่ของปัจจัยในการลงทุนเนี่ยหลักๆของตัวนี้ยังคงเป็นเรื่องผลตอบแทนจากเงินปันผลนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของการคาดหวังในเรื่องของแคปิตอลเกนที่จะได้รับนะคะเนื่องจากว่าในแง่ของตัวปัจจัยเสี่ยงของตัว DIF เนี่ยยังคงมีอยู่ในระยะยาวนะคะก็คือในเรื่องของตัวความเสี่ยงที่ True อาจจะมีการขายหน่วยลงทุนออกมาซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่คอยจำกัดในเรื่องอัพไซด์ของตัวของราคา DIF ได้นะคะเพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่เราปรับคำแนะนำขึ้นมาคือเรื่องของเงินปันผลค่ะเราให้คำแนะนำที่นิวทรัลนะคะด้วยราคาเป้าหมายที่19บาทต่อหน่วยค่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเจาะลึกในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหลายๆตัวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงมาค่ะค่ะก็ทั้งในส่วนของตัวเซกเตอร์เองนะคะแล้วก็ทั้งในส่วนของตัวหุ้นเองนะคะก็สำหรับสัปดาห์หน้าก็ต้องบอกว่าก็เราจะเริ่มไตรมาสที่3กันแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นวีคแรกของไตรมาสที่3นะคะเราก็เชื่อว่าก็จะยังเป็นในส่วนที่เรายังมีในส่วนตัวบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากให้กับนักลงทุนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็สัปดาห์ในช่วงเดือนหน้าเองก็จะเป็นช่วงที่เราก็จะมีการเริ่มทำในส่วนของการทำพรีวิวของในหลายๆเซกเตอร์ด้วยนะคะก็นะว่าตอนนี้ก็การมองในส่วนของตัวปัจจัยพื้นฐานเองก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้ากับรายการท็อปพื้นฐานกับ InnovestX ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ